ครสามชาติวันนี้เสนอต่อ2สิงห์แดนทองเปิดขุมทรัพย์ล่าทองคำบ้านบางว้าวสองคนเดินทางไปไหนไม่มีใครกล้ามองหน้าเราใช่ไหมเสือเหอใช่แล้ววันนี้เราแก๊งพยัคฆ์ลำพองออกมาทำภารกิจเพื่ออะไรวะเพื่อล่าสมบัติไปล่าสมบัติใช่ไหมใช่เราต้องไปล่าสมบัติสองเสือแห่งพยัคฆ์ลำพองเสือตู้พยัคฆ์ลำพองและเสือเหอพยัคฆ์ลำพองเราคือนักล่าสมบัติเฮ้ยอยากกินเลยวะปลาหมึกผัดผงกะหรี่ปลาหมึกอะไรวะเป็นปลาหมึกสายสายอะไรสายแล้วสั่งเถอะเนอะเฮ้ยเท่าแกจะสั่งของเว้ยเอามาเลยมาเร็วอาชงเจ้าของร้านกาแฟพาลูกมาเที่ยวเหรอเฮ้ยดูดินี่คือมือปืนร้อยศพมือปืนร้อยศพใช่แล้วฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่คงจะเป็นพวกเสือพวกสิงใช่ไหมไก่มือปืนฆ่าไก่นั่นเองกินอะไรกันครับอยากกินอะไรอ่ะอยากกินผัดกะเพราช้างผัดกะเพราช้างอย่าไปตั้งใจเล่นดิเอากะเพราจริงๆอ่ะกะเพราอะไรอ่ะอยากกินผัดกะเพราอะไรกะเพราปลาไหลจากช้างไปปลาไหลอีกแล้วเด็กปลาไหลกินได้มันผัดกะเพราได้ได้แต่มันจะไม่ได้อ่ะไม่เคยกินเหรอจันเล้งก็กูจะไม่ได้บอกกูไม่เคยกินกูก็ไม่ได้เถียงมึงเลยเนี่ยกูอยากจะบอกว่าเออมันก็มีนะผัดเผ็ดปลาไหลก็มีอย่าว่าแต่ผัดกะเพราเลยทำอะไรก็ได้ต้มยำก็ได้ก็จะเอาผัดกะเพราปลาไหลเออมึงกับกูเดินคนละเส้นทางไหมเดินทางเดียวกันดีกว่าเพราะว่าอะไรวะเราเป็นคู่หูกันมีแต่ข้าวมันไก่อะครับผมอ้าวกูทะเลาะกันนานแล้วสุดท้ายมีแต่ข้าวมันไก่มีแต่ข้าวมันไก่กินได้ปะข้าวมันไก่ก็ได้อยู่เอาหนังเยอะๆเอาหนังเยอะสักกี่เรื่องวะหึกูชอบมึงฮึมากเลยฮึแบบสงสัยจริงอะคืออะไรกี่เรื่องได้แล้วมึงฮึกอ๋อหนังกี่เรื่องเออข้าวมันไก่หนังเยอะนี่มันหนังยางเฮ้ยคุยภาษานักเลงกับมันเลยเออครับทำไมถึงไม่ใส่หนังไก่ทำไมถึงใส่หนังยางถ้าไม่ใส่หนังไก่มันก็ต้องใส่หนังยางนี่เหรอภาษานักเลงมึงอะไม่รู้ว่าจะกลัวตอนไหนเลยเนี่ยแล้วยิงไส้แตกบอกจะหกก็หกหน้าดูกลัวเนี่ยกลัวฉีดจะลาดแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อหยอกเล่นครับหยอกเล่นครับผมสำหรับฉันขอเป็นกาแฟได้วะโอ้ได้ครับได้ครับฉันขอเนสกาแฟ100วันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงห์แดนทองโป๊ะพยัคฆ์ลำพองเจมส์สีสำอางรวยแล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยแก้วนึงทำไมยี่ห้อนี้ชื่อยาวจังวะนี่กูต้องกลับไปท่องจะให้ขึ้นใจหน่อยอันนี้มันแคมเปญเขาแต่ชื่อคือเนสกาแฟเนสกาแฟเบนแอนด์บรูฉันไม่เอาฉันต้องการเนสกาแฟร้อยวันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงห์แดนทองโป๊ะพยัคฆ์ลำพองเจมสิงห์สำอางรวยแล้ววันนี้ทั่วประเทศแก้วหนึ่งเอาได้ได้ได้เอา
าตามที่บอกแล้วกันนะกูว่าปีหน้าพรีเซนเตอร์กูแน่เลยมีความมั่นใจอย่างนั้นนะเอาอดใจไหวให้รู้ไปชื่อวะนะมาเฮ้ยหยุดก่อนแกฉีกซองเลยวะทำไมมันหอมอย่างนี้อะฮะเนสกาแฟเป็นแอนบูริชอโรมาฉันไม่เอาฉันต้องการเนสกาแฟร้อยวันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงแดนทองโบ๊กพยัคฆ์ลำพองเจมส์ซื้อมางรวยแล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยแก้วหนึ่งอันเนี้ยเนสกาแฟร้อยวันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงแดนทองโบ๊กพยัคฆ์สำปรางมึงต้องไปท่องใหม่มึงอ่ะปีหน้าเสร็จอยู่แน่ก็พูดติดขัดยิ้มมุ้ยได้หรอกอันนี้นะโอ้ยพอแล้วลิสอโรมาเนี่ยซองแดงเนี่ยเออเป็นไงเฮ้ยกินมันช่างหอมเนสกาแฟเบนแอนด์บลูลิสอโรมาซองแดงมัดเชือกแล้วก็ผูกนี่นะเดินไปล่าสมบัติใช่ป่ะมีสิทธิ์ได้แน่ๆเฮ้ยเป็นไงครับฉันเกิดมาเพิ่งรู้จักคำว่าปิ้งวันนี้เองปิ้งเหมือนใส่ปิ้งเหมือนนอนมานอนพักผ่อนมาสัก10วันน่ะอันนี้คือกาแฟที่คุณสั่งชื่ออะไรนะ แค่เห็นซองเองก็รู้แล้วรู้แล้วครับผมอันนี้เอสเปรสโซ่รสซองเขียวมีหลายรสชาติเป็นไงครับเฮ้ยครับผมวันนี้ปิดร้านเลยนะปิดเลยให้ลูกพี่กับลูกน้องคงเลียวเลยดีมากเลยไม่รับใครแล้วแขกไม่มาไม่รับใครสั่งให้เปิดปิดชีวิตมึงได้ไหมสองเสือแห่งสิงสำอาเสือหนุ่มสิงสำอาและเสือดุดสิงสำอาโทษนะครับพอดีวันนี้มาเหมาแล้วครับร้านมาปิดแล้วครับผมไม่มีเวลาที่จะมาล้อเล่นนะเว้ยมันยังไงครับเพราะว่าฉันโทรมาจองตั้งนานแล้วแต่ดันมาเจอไอ้แมว2ตัวเนี้ยทำยังไงดีวะเสือดุยเก็บมันเลยเฮ้ยไอ้พ่อค้าฉันบอกกี่ครั้งแล้ววะครับเวลาฉันมากินอ่ะห้ามนำหมาเข้ามาที่ร้านผมก็บอกเขาแล้วเขายังไม่ฟังอ่ะครับถ้าทำอย่างนี้ถ้าอยากจะคุยนะก็คุยกันให้พอนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้มีเสียงคุยออกมาแล้วเพราะอะไรวะเสือดุยร้อยศพอะไรของมันเป็นคนแบบนี้แหละฉายาคือดุยร้อยศพดุยร้อยศพเฮ้ยร้อยศพนี่หมายถึงคนใช่ไหมตาไหลตาไหลถึงว่าทำไมมันยัดเยียดให้กูดุยมือฆ่าฆ่าอะไรวะฆ่าปลาไหลกลัวมันจะเป็นทางของมันนะต้องขอดเปิดร้านอาหารป่าหรือเปล่าใช่ไหมร้านอาหารป่าอ๋อก็เลยฆ่าหลายร้อยศพหน่อยความโหดร้ายของแกที่แกเคยไปกรีดยางตอนตีห้าแล้วแกสู้กับงูเหลือมแกสู้มันด้วยอะไรวะก็กอดฟัดเวียงกับมันเลยกอดฟัดเวียงกับมันเหรอแล้วมันก็หลุดใช่ไหมมันรัดผมมันเลยแน่นไม่ออกเอาเว้ยเอาแล้วเกย์เล่าเลยนี่แกบอกว่าหลุดนะนี่ไม่หลุดนะไอ้ที่ที่น่าฟังยังไงต่อวะแล้วทีนี้ไปมาลัดไปลัดมาลัดไปลัดมาแต่ผมไม่ได้เข้าไปหามันมันอยู่ข้างนอกเป็นไงมีรอยยิ้มเห็นไหมรอยยิ้มกูคลิปกูยิ้มฟังอะไรอยู่เหมือนกันของแกแค่งูเหลือมไอ้เหรอประวัติแกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีอะไรบ้างวะบอกกันไปเจอกับหมีควายโอ้นักของงูอ่ะแต่ก็อยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในป่าในเขาเลยนะลักษณะนี้อ่ะจะไปล่าเก้งก็เลยหยิบปืนสไนเปอร์คาบ98มาเจอเก้งแล้วแต่ตอนนั้นเล็งแล้วแกรู้ไงว่าเก้งมามันร้องไหมได้ยินเสียงมันเสียงมันยังไงวะเก้งเก้งเก้ง
เฮ้ยกลับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังไม่เจอหมีควายเลยกูยังทนฟังงูมึงต้องจบอ่ะงูเหลือมอ่ะยังไม่ทันเจอหมีควายเลยแค่เจอเก้งไม่ฟังอ่ะเนี่ยอ้าวขอเป็นไงวะเก้งก่อนดิตอนนั้นกำลังจะยิงมันแล้วแต่อยู่จู่หมีควายมันมาตะคุ่มเก้งเป็นไงบ้างตอนนั้นว่ากูนั่งดีกว่าเออว่าใจเรื่องจะยาวขาขาดขาเก้งหรือขาหมีควายขาผมเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวๆโอ้มันเป็นเหตุการณ์กัดทรัพย์นี้อ่ะสมองกูพี่ไม่ทันเลยเนี่ยมันก็คิดเป็นขาเก้งแต่ความจริงก็น่าจะเป็นขาของไอ้หมีควายไม่ใช่แล้วแต่มันเรื่องมันกัดทรัพย์เป็นขาผมก็เดินได้ปกติตอนนี้อันนี้ต่อขาหมีฮะต่อขาหมีชีวิตมึงคุณฟังดูชีวิตมึงซ้ำซ้อนเนาะชีวิตเขาโชคโชนมากเอางี้ละกันวันนี้แกกับฉันนั่งคนละโต๊ะละกันแยกนะฮะแยกคนละโต๊ะอย่านั่งรวมกันได้ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ครับเฮ้ยเออจะเย็นเว้ยดุยนั่งนี่ขอสองแก้วเหมือนเดิมครับผมเด็กขามึงเหนียวเหรอเฮ้ยอย่ามีเรื่องอะไรครับพี่ครับเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกมันเหนียวดีกว่านักเลงเขาไม่ชอบพูดกันอย่างนี้เฮ้ยชีวิตมันไม่เคยทำร้ายใครก่อนแต่ถ้าเกิน3ครั้งเมื่อไหร่ล่ะฉันไม่รู้นะว่าชีวิตแกจะจบลงหรือเปล่าฮะไอแมวน้อยถ้าจะคบกันพูดกันดีอย่านักเลงอวดโตว่ามีของดีรู้ป่ะฉันไม่ชอบนั่งลงดุยไอเฮ้ออย่างนี้ต้องทำไงวะฆ่ามันเลยใจเย็นวันนี้ไม่อยากมีเรื่องกับใครนักเลงจริงป่ะวะฉันเตือนแค่แล้วใช่ไหมถ้าครั้งที่3เนี่ยฉันไม่รู้จะห้ามเสือดุยยังไงแล้วนะนี่คือตี2ทีเนี่ยลูกน้องมึงใจเย็นมากกูยอมรับใจยอมรับใจจริงไม่ค่อยมีเรื่องกับใครหรอกเหรอเอาแล้วมึงกุ๊กกุ๊กเลยนะฮะใจเย็นหน่อยค่ะกุ๊กกุ๊กไอพ่อมึงบอกว่าเฮ้ยกูไม่ทำแล้วกูสงสารว่ะแกมึงดูน่าสงสารอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คุณดูทั้งบ้านรู้ว่ามึงเป็นพี่เอกเลยเนี่ยดนตรีมึงออกมานิ่มขนาดนี้เนี่ยมึงมาหย่าศึกมึงเป็นเอกเลยแล้วดูมึงเดินแล้วมึงแบบมึงหล่อแกชื่ออะไรวะอู๋เสียงเพราะด้วยของฉันคือตู้พยัคฆ์ลำพองมึงเป็นไรถามยิ่งเดินหลังไม่ดีป่ะไอ้เสื้อสีส้มเอ็งเชื่ออะไรวะฉันคือหนุ่มสิงสำอางเดี๋ยวมึงถามแล้วมึงก็ไปแล้วแกอะไรวะชื่ออะไรวะเพื่อนฉันกลิ่นดอกพิกุลมึงเดินทำไมกันกูถามมึงเดินทำไมเดินให้ปวดหัวทั้งนั้นแหละยังไงมึงจะเดินทำไมไอ้นี่กลิ่นดอกพิกุลครับฉันกลิ่นแก้วกำแพงแสนเสือแห่งบ้านบางว้าวกลิ่นดอกพิกุลและเกล็ดแก้วกำแพงแสนเปิดให้มันดูที่กลิ่นดอกพิกุลครับครับนี่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นจอกของพระเยเยเยเฮ้ยบอกมันสิมันยังมีอีกเยอะที่ไหนถ้าเองอยากจะรวยมึงมีใจเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนแก้วทองคำแท่งทองคำนี่ถ้าไปเวิร์กพอยต์มีไม้ทองคำด้วยอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยฮะเป็นแผนที่ไงฮะแผนที่อะไรวะแผนที่เมทรีแผนที่สมบัติ
ผมหยอกผมหยอกครับนายอันนั้นไฝแกหรือว่าอะไรหนอนหรืออะไรเนี่ยผมเป็นคนชอบสายยันอ๋อพูดแบบสายยันยังได้เลยนายต้องพูดแบบสายยันคุณอยากจะฟังเพลงอะไรไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะเฮ้ยเหมือนสายยันทุกอย่างเลยอ่ะไม่น่าเล่นนะเฮ้ยไปพี่เฮ้ยแผนที่สมบัติเฮ้ยแล้วทำไมมันหายไปหน่อยนึงวะไม่อันนี้กูไม่รู้นะเพราะมึงกับกูก็เจอพร้อมกันใช่เจอพร้อมกันไงอันนี้กูไม่ชอบถ้าถามไปถามมึงกูไม่ชอบโบโต้กูไม่ชอบมึงกูเจอพร้อมกับพ่อมั้ยก็เห็นพร้อมกับมึงนี่แหละแล้วมึงถามกูทำไมมึงถามว่าอะไรนะกูถามว่าเอ๊ะมันขาดไปไหนวะหายไปไหนวะมึงกูเจอพร้อมกันมั้ยก็ดูแล้วเป็นที่เผื่อมึงรู้ไงไม่ได้มึงอย่าไปคิดแทนกูสิมึงอย่าคิดแทนกูไม่ได้คิดแทนหมายความว่ามึงอะไรมึงเหรอเฮ้ยอะไรครับมึงอ่ะเฮ้ยเราร่วมมือกันดีกว่าเอาร่วมมืออยู่แล้วแต่เมื่อกี้กูไม่ชอบมึงไม่ชอบอะไรกูมึงก็พูดสิวะเอาวางปืนนะเอาเหตุผลปืนมึงนะอ่ะคุยกันเลยเมื่อกี้ที่เรามีปัญหากันนะเฮ้ยเอาสรุปกันนะสรุปคืองานนี้เราต้องไปนี่แผนที่สมบัติเขาเรียกว่าร่วมมือเราจะหาสมบัติกันถูกต้องอันนี้คุยกันรู้เรื่องแต่เมื่อกี้มึงอ่ะผู้มีสวยเฮ้ยถ้าจะพบกันนะกูพูดเลยวะมึงบอกเปิดปั๊บเห็นนี่คือลายแทงสมบัติอะไรแทงแล้วมึงถามกูว่าว่าเอ๊ะมันขาดไปไหนวะครึ่งนึงเนี่ยกูรู้ไหมอ้าวกูนึกว่ามึงจะรู้อย่าคิดอย่าคิดแทนกันอย่าคิดนั่นทำไมมึงโกรธอะไรกูขนาดนั้นกูถามว่ามันขาดไปไหนแค่นั้นเองก็กูจะรู้ไหมล่ะกูไม่รู้อ้าวก็เผื่อมึงรู้กูเดาเอาแค่นั้นเองมึงอย่าไปเผื่อดิเออมึงคือกูเจอพร้อมกันก็มึงจะทำงานร่วมกูไหมเนี่ยทำวางปืนเสือดุยเออเผื่อมึงรู้กูจะได้คำตอบไงแค่นั้นเองเฮ้ยแล้วไปพร้อมกันแวะเจอวัดไปกราบพระใช่ไหมกูว่าจะดีขึ้นนะไม่เกี่ยวหรอกงานเนี้ยสมบัติเป็นของเราสองคนเว้ยแบ่งกันไปเฮ้ยขับแก้วไปด้วยและแล้วเสือทั้งสองแก๊งก็ได้ร่วมมือกันออกล่าสมบัติคือทองคำอันล้ำค่าไปในดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนณถ้ำไหทองคำเฮ้ยเอ๊ะแล้วทำไมมันถ้ำมันปิดเฮ้ยวิธีเปิดรู้หรือเปล่าว่าเสือดุยมันต้องสแกนหน้ามันก็ดูถ้ำธรรมดาเนี่ยแหละเฮ้ยดูแล้วมันจะมีอาถรรพ์ด้วยเฮ้ยอาถรรพ์แกตบหัวไอ้ถวยเสือดุยเฮ้ยฉันทำไม่ได้ให้เสียงดังแป๊ะแล้วมันจะเปิดฉันจำเป็นต้องทำเพื่อทองเพื่อทองของเราแกเข้าใจนะเข้าใจอีกคราวนี้มันจะเปิดได้ก็จะเมื่อมีอีกทีนึงแต่สำคัญถึงว่าแกต้องตบหัวลูกพี่แกแกก็อย่าโกรธข้านะเว้ยฉันเคยโกรธแกแล้วว่าเสือดุยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิไอ้เสือดุยเองจะไม่คิดจะถอดวิกมึงหรือไม่วะถอดวิกมันแล้วก็ตบให้ฉันนั่นเลยฉันทำเองได้แต่อย่าโกรธนะจะดูช่วงนี้พอดีไงกระดูกเฮ้ยมันยังไม่เปิดอีกเหรอวะเนี่ยฉันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธแล้วพระธรรมแล้วยังเหลือพระสงฆ์อีกก็ต้องสามเป๊ะถ้าทำแล้วดูมันทำไม่เป็นมันตีไม่เป็นโหนี่กลัวไม่เป็นไรมาดูมันไปยืนดูข้างนี้มันงั้นประตูไม่เปิดไงเนี่ยวางมืออย่างเงี้ยดูเนี่ยดูเขาถ้าทำให้ดูนะประมาณนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเงียบนะมึงจะได้ยินเสียงกระดูกคอกูเอาละพร้อมนะครับลองซ้อมก่อนดีกว่าซ้อมก่อนไม่ซ้อมก็เอาจริงเลยเฮ้ยยังไม่เปิดเลยโอ้ยลูกเล็กลูกหลังนี่แสบพวกเงี้ยไหมเฮ้ยไอ้ทุนมันมาแล้วแม่หมอ
ผู้เฝ้าถ้ำไหทองคำฉันคือจันเจ้าแจ่มจรัสสลัดคราบปราบพิษภัยชาวไร่อ้อยจำชื่อได้ด้วยนะเอาขอฉันขอโทษฉันขอเรียกอีนี่ด้วยกันฉันแม่หมอดูแลพื้นที่แห่งนี้ดูแลทองคำอย่าบอกว่าเองสี่คนมาเพื่อจะหวังทองคำสิ่งที่อยากได้เลยถ้าหากว่าอยากจะได้ทองก้อนขอเลือดผู้ชายที่บริสุทธิ์งั้นก็คงมีคนเดียวแหละเสือดุ่ยของฉันนี่แหละเฮ้ยเอามือไปทาบเออมือเลือดจ้ะอมเพียงบ้านเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยเชิญมาทองคำก้อนอยู่ในสามไหนี้แต่ว่าอยู่เพียง1ใน3ปิดตาแล้วก็คิดว่าอยากได้อะไรตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุดทองเฮ้ยไอ้เทพผมใครจะเกย์เฮ้ยอะไรเนี่ยเขาไปมึงไว้ไกลได้ไหมเท่งมันกลัวก็อยู่ดีมาจับมือต้องการอะไรเพื่อนกำลังใจใช่ไหมเฮ้ยแกเอาทองมาให้ได้ฟาดฟาดฟาดไอ้ไอ้โอ้ยต้องไปทองเลือกอะไรทองเหนียวเชียวต้องมีอะไรอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันเจออะไรอ๋อแค่นั่นเองอะไรเป็นยางหนังยางเฮ้ยฉันไม่ต้องการหนังยางเฮ้ยไอ้ตู้แกคิดได้ยังวะได้ดูดิเฮ้ยตายแทงแทนที่เฮ้ยแล้วหายไปไหนครึ่งวะมึงกับกูนี่เจอพ้องกันไหมไอ้นี่เจอพ้องกันป่ะพร้อมกันแล้วมึงถามกูว่ามันหายไปไหนครึ่งวะกูจะรู้ไหมมึงน่าถามกูหรอกไม่ใช่เผื่อมึงเดาแล้วออกไงว่าไอ้มันหายไปไหนวะอย่าคิดแทนกูกูบอกกูไม่ชอบมึงหรอกกูไม่ชอบไม่ชอบตรงแผนที่นี่ไงทองคำทองคำก้อนเฮ้ยตอนนี้เราเจอแล้วสร้อยคอทองคำและทองคำก้อนยังเหลือแต่แก้วทองคำเฮ้ยนี่ไงแผนที่เอาแกมาอีกเสี้ยวนี้กลับไปดิเอาต่อดิเราต้องเดินอีกหลายวันเลยแหละใช่มึงอะต้องเรียนอีกหลายชั่วโมงเลยมึงอะโดยหลายวันก่อนจะถึงเนี่ยมึงไปต่ออะไรข้างบนด้วยเราตรงนี้ข้างล่างข้างล่างนี่ครับพิงจะถูกต้องไปจับจับเดินจับดีๆจับดีเฮ้ยสุดท้ายเราก็เจอมันแล้วไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นฉันได้ดูไม่ต้องดูแลแล้วฉันเหนื่อยพอแล้วเดินตามลายแทงขอบใจแม่หมอมากไม่เป็นไรจ้ะโชคดีจ้ะไปพวกเราโชคดีจ้ะจ้ะสมบัติชิ้นสุดท้ายคือแก้วทองคำพวกเขาจะหาเจอหรือไม่ไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันเลยครับณปราสาทโบราณมึงสั่งอะไรนักหนาวะกูถามจริงฮะกูยังไม่ได้มอบอำนาจอะไรให้มึงเลยแล้วมึงก็ไม่ได้ถืออะไรด้วยแต่เพื่อแต่ถ้าเจอทองมึงเอาวะมึงเงียบได้มั้ยไม่ใช่มึงอะไรไปมึงตำแหน่งอะไรวะกูถามจริงใครมอบอำนาจให้มึงเป้าหมายคืออะไรวะเป้าหมายคือแก้วทองคำไงนั่นแหละมึงฟังกูมึงต้องฟังกูต้องเชื่อฟังกูก็มาตามแผนที่อยู่แล้วนี่กลัวแผนที่ซ่อนเนี่ยมึงจะเจอไหมมึงเชื่อฟังกูเถอะมึงให้น้องๆกูสั่งได้มั้งไหมฮะกูถามจริงมึงเคารพกูไหมมึงเป็นพ่อกูเปล่าฮะเอ้ยมึงอย่าพูดอย่าใช้เสียงตะคอกเสียงสูงกูนะเพราะเสือด้วยเขาไม่ยอมแน่ถ้าใครมาทำร้ายกูเนี่ยกูอยากฟังประวัติมึงอ่ะเฮ้ยเสือเหอะว่าเราเริ่มไม่สามัคคีกันแล้วเราทำไงกันดีวะเราก็ต้องสามัคคีกันใหม่ดีกันเนาะดีดีกว่าทะเลาะเลยเนี่ยไหนๆก็จะได้แก้วทองคำแล้วนี่ไงเฮ้ยถือดิมึงทำอะไรเมื่อวานเขาถามจริงตอนเนี้ยจะเจอแล้วเนี่ย
ตั้งแต่เดินมาเนี่ยมึงไม่ได้ทำอะไรเลยมึงสั่งทุกอย่างมีใครรู้เส้นทางไหมล่ะไม่มีกูดูออกเลยกูถามยังอยู่บ้านมึงได้สั่งอะไรไหมกูถามก่อนอ่ะกูอยากรู้แค่นี้มีโอกาสสั่งถ้ากูเป็นหวัดมึงก็ติดตลกไงมึงก็ติดตลกเรื่องจริงกูถามอ่ะเฮ้ยมึงสั่งจังเลยไอ้ดุยถือแผนที่ดิว่าไงลูกพี่สั่งให้มันถือดิอ่ะกูก็พูดอยู่ได้ไงว่าให้มันถือแผนที่สั่งให้มันถือดิมึงวางกระเป๋าเถอะเออโอ้ยถ้ามึงมียาแก้ปวดหัวไหมยาแก้แคทิสไหมแหมกินแล้วง่วงเออถือดิเฮ้ยช่วยกันจับหน่อยสิวะแค่นี้มึงหมดปัญญาแล้วมึงจับปลายเพื่อนจับปลายนี่กูไม่อยากได้ทองตอนนี้ทองอ่ะเนี่ยมาตามแผนที่แล้วถ้าเจอก็เอาแต่ตอนนี้ยังไม่อยากได้ทองกูอยากได้เลือดมึงได้ไหมเนี่ยมันต้องสามัคคีในการที่เราจะมาเอาทองเนี่ยถูกไหมเดินมาตามแผนที่เราได้โชคแล้วเป็นผีเฝ้าที่ไหมมึงเอาไหมมึงใหญ่กูชักครั้งที่สามนะทำไมชักครั้งที่สามมึงเสร็จแน่มึงอ่ะเอาไปเจอแล้วนี่ลองดูดิอยู่ตรงไหนเนี่ยแก้วทองคำเอาตำหน่อยไหมมึงลองมาจับดิเดี๋ยวกูไปเล็งเองเฮ้ยพับกูเนี่ยพับฉันบอกให้พับเลยสุดท้ายถ้าเจอทองเจอแก้วทองคำเนี่ยฉันสองคนจะมีโอกาสได้หรือเปล่าวะฉันถามแกก่อนได้มึงบ้าอะไรวะเนี่ยก็หาแก้วทองคำมันเจอแล้วสุดท้ายมันก็จบกูอยากมีชีวิตเหมือนลูกน้องมึงอะไม่ต้องคิดลูกน้องมึงนิ่งดีว่ะสมาธิโคตรดีเลยเป็นคนไม่พูดแต่อย่าให้ชักปืนแต่อย่าให้ฆ่าใครวันจริงเล่นมึงใส่กี่นัดเนี่ยไปรุ่นใหม่ดีกว่าเป็นออโต้ต่อบลูทูธเออเหรอโอ้โหไอ้เรื่องใส่กี่นัดอะไอ้เรื่องใส่กี่นัดอะกูไม่ฟังละกูอยากฟังเรื่องบลูทูธมึงอะมึงดูมึงล้ำไอ้นี่มันก็ใส่ยัดกระสุนไปเหมือนกันกี่นัดวะเฮ้ยต่อบลูทูธประมาณพันกว่านัดโอ้โหนั่นแล้วมึงจริงทำไมโอ้โหให้มันกระสุนน้อยลงหน่อยมันเหตุผลของมันเพราะงั้นเมมจะเต็มไม่คือยิงให้มันเหลือน้อยหน่อยคือมันหนักไงหนักเหรอก็กระสุนเม็ดเท่านี้ได้ไหมประมาณขนาดนี้อันนี้ไม่ถูกขนาดไหนนะขนาดนี้อ่ะอันนี้ไปได้ไปแล้วน่ะมันลูกเล็กก็จริงอ้าวแก้แล้วมันไปบานข้างนอกไปใหญ่ข้างนอกอ๋อนี่หมายถึงว่าตอนที่บานใช่ไหมเคยให้อาหารปลาป่ะเม็ดเล็กๆโยนลงไปอ่ะไม่เคยผมไม่เคยผมไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่เคยจะยิงทำไมอ่ะยิงเพื่ออะไรทดสอบถ้าเป็นทดสอบเนี้ยเผื่อเจออะไรที่มันร้ายแรงไงเฮ้ยฉันเชื่อแล้วเฮ้ยดูคืนนี้เราหมดเวลาแล้วนอนสักคืนไหมกูเหนียวนะเฮ้ยนี่ไงอะไรเจอแล้วเนี่ยกูเห็นตั้งนานแล้วเฮ้ยแก้วทองคำเฮ้ยแล้วเราต้องยกไปมันกี่กิโลเนี่ยแกสองคนลงขึ้นไปดูดิฉันสั่งแกเนี่ยไปที่สองคนน่ะลุงเองนี่เป็นคนตลกเองนะสายตาเองไม่น่าเกรงขามหรอกจะรู้ว่าแกหยอกเฮ้ยเราปีนขึ้นไปดูดิเสือดุยขึ้นไหมเป็นไงเสือดุยข้างบนเป็นยังไงเจอแล้วเจอแก้วทองคำแล้วใช่ไหมอย่างนั้นเรา4คนพร้อมใจกันขึ้นยกแก้วกลับเลยเร็วมึงเอากลับด้วยป่ะมึงจะเอาส่วนแบ่งป่ะกูถามเอาสิวะมึงไม่อยากได้กูถามเฮ้ยอยากได้สิเออก็อยากได้ก็ขึ้นไปพร้อมกันที่ฉันว่าแก3คนเอาไหวไปมึงทำอะไรอ่ะมึงจะรออะไรเนี่ยมึงเขาสั่งงานกูดูงานไงดูองค์กรนะก็เลยกูดูองค์กรก็ขึ้นไปยกด้วยกันมึงจะปล่อยให้ลูกน้องขึ้นไปได้ไงล่ะขึ้นไปไปขึ้นไปมึงอ่ะเออแกขึ้นก่อนเลยเนี่ยมึงก็ขึ้นไปสิ
เฮ้ยเดี๋ยวคนอย่างฉันต้องขึ้นก่อนว่ะกูต้องการคำนี้แหละเพราะฉันจะอยู่หน้าแกตลอดเจอหรือยังวะอยู่ข้างล่างกูก็เจอไม่ข้างบนอ่ะใช่ไหมเพราะมันไกลไงมันปีนขึ้นไปสูงไงใช่ไหมแก้วทองคำใช่ใช่แล้วนะแก้วทองคำเฮ้ยยกกันลงมาเลยสั่งใช่ยกเลยยกเลยยกกลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงอะไรวะอันตรายเพื่อนอันตรายโดนหัวไม่แตกแต่มีมึนทิศทางมันไม่ต้องตาแล้วมึงมันต้องการน้ำหนักมึงยังมีหลบไอ้เนี่ยลูกน้องเขาไม่หลบเลยอยู่นิ่งเลยเฮ้ยอย่าเอาเลยเพื่อนเฮ้ยไม่ได้เราเจอแล้วเราเอากลับยกมายกลงมาเดี๋ยวยกแล้วอ่ะไม่ไหวจริงเนี่ยโอ้ยลงลำบากด้วยเอ้ยตายได้สั่งฆ่าให้ฆ่าลงไปไหมลงมาลงดีๆล่ะเฮ้ยเอาไงเนี่ยเอาไงมันกูไม่รู้กูถามนี่ไงกูถามว่าเอาดีๆมึงอย่าถามซ้ำกูสิมันก็ต้องยกกลับให้ได้เราเจอแล้วในเมื่อมันเป็นโชคของเราที่เรามาเจอก็จะยกกลับยังไงเราไปหัวหน้าได้เอาหัวหน้าจะยกกลับไงเนี่ยเฮ้ยจะยกกลับไงเหรอแกสามคนรวมพลังกันเสียงมึงก็ไม่ใช่แล้วเสียงมึงยังจะคมอ่ะเฮ้ยไหนลองมึงดิมึงยังสั่งดิเฮ้ยทางนี้เราต้องช่วยหรือวะนะนี่นิ่มๆนักเรียนนิ่มๆเนี่ยเอ้ยเป็นไงไปเห็นหน้ากูดีกว่าหัวหน้าไปสามคนขึ้นไปยกเร็วๆเฮ้ยคนเดียวกูไม่เคยรอใครนานเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนมามือกูคนละนัดไป อย่านักเลงไอ้ฉันขึ้นไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยรับไปก่อนสรุปแล้วคือคนเดียวหรือไงทำไปโอ้โหกูเริ่มหมดเวลากับมึงแล้วนะกูหมดเวลากับมึงแล้วถ้ายกแก้วเนี่ยมันก็จะมากูเห็นอยู่นะเก็บเงินเก็บทองซื้อดีกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเอาไปเพราะเขาให้โชคเราแล้วเอ้ยไอ้ยกไปเร็ววางนี่เออมาเลยอย่าไปมึงมาแล้วดูสงบดีอ่ะนะบรรยากาศน่าเดินเที่ยวน่าบรรยากาศไม่น่าพามกูท้อกันหรอกเชื่อดิเฮ้ยในที่สุดพวกเองก็หลงกลฉันจนได้เองคิดว่าจะเอาทองนี่ไปได้อย่างนั้นเหรอแก้วทองคำนี่นะถูกต้องอ้าวทำไมเอาไปไม่ได้ก็ยกลงมาแล้วไอ้เหอไอ้ด้วยจับมันสองคนเอาไว้เฮ้ยนี่อย่าบอกนะคือโอ้โหโอ้โหมึงอ่ะถ้ามึงทำตัวอย่างนี้นะมึงฆ่าคนก็ไม่ผิดหรอกอย่าไปรอผมครับ
ข้าสงสารมึงลงซะเองถ้าเองอยากได้เยอะกว่านี้แล้วก็ทองมันยังมีอีกเยอะที่ไหนอ่ะบอกหน่อยสินี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอโหชักโหดเหี้ยมกูถามจริงเหรอมึงไปเรียนการแสดงมาใช่ไหมเรียนครูครับคนที่จะบอกได้สมบัตินี้อยู่ที่ไหนแล้วก็มันยังมีทองเยอะแยะใครวะแม่หมอเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่หมออยากได้ทองกันใช่ไหมพวกมันอยากได้ทองกันแม่หมอเราขอเฉลยบอกเลยแม่หมอที่ท่านได้เห็นได้เจอกันมามันคืออะไรฮะอ๋อของปลอมทุกชิ้นที่เห็นวันนี้มันคือของปลอมอ้าวโธ่ของจริงเขาบอกปลอมแล้วมึงใครรู้จริงของจริงถ้าหากว่าอยากจะได้เดี๋ยวกูถามจริงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฟังทางนี้ก็อยากได้สิถ้าอยากจะได้เดี๋ยวจะแนะนำนะคะ Nescafe Blend and Brew ค่ะชวนเปิดคุ้มทรัพย์100วันทอง 1,000 เซ็นชวนๆนะคะให้ร่วมส่งซองเปล่าสินค้า Nescafe Blend and Brew Nescafe Americano หรือ Nescafe Latte หรือรสชาติใดก็ได้จำนวน5ซองค่ะเพื่อลุ้นชิงโชคทองคำรวมมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นลุ้นสร้อยคอทองคำทุกวันทองคำก้อนทุกสัปดาห์และแก้วทองคำซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ทุกเดือนระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคม2563เท่านั้นติดตามที่ไหนที่เราที่ไหนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับนี่รู้แล้วทองก็รู้แล้วว่าได้ยังไงทีนี้กูอยากรู้จักมึงเต็มๆว่ามึงใครฉันเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้เองในกาแฟใช้ฉันมาให้มาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเล่นมาทั้งเรื่องเนี่ยคือมึงไปกินคำเดียวเลยคือในกาแฟใช้ฉันมาใช่กินใช้ฉันมาใช้ซองเปล่า5ซองเท่านั้นได้ทองง่ายๆพวกเราไปลุ้นโชคกันมาหยิบเองแล้วกันหยิบไปโปะหน้าเองไม่อยากทำร้ายใครโอ้ยมันแหมยังไงก็เรียกการโทษเหรอจนเขาจะพอใจอ่ะไม่พอใจหรอกสาแก่ใจหรือยังเกือบรู้